ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองวันนี้เปิดเข้ารายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่รายการห้องสมุดหลังไมค์จะพาคุณผู้ฟังไปซึมซับนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับความละเมียดละไมของเรื่องราวสองสีพี่น้องด้วยภาษากวีค่ะอาจจะเรียกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ห้องสมุดหลังไมค์นำบทกวีมาอ่านออกอากาศเพราะว่าโดยปกติแล้วห้องสมุดหลังไมค์จะนำเรื่องราวนะคะที่เป็นนวนิยายเรื่องสั้นประวัติบุคคลแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวแต่ครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวแต่ว่าเล่าขานโดยบทกวีค่ะก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของคนจัดนะคะเนี่ยเวลาที่ เริ่มรูปแบบใหม่ๆเหมือนครั้งที่เริ่มนำนิยายกำลังภายในมาเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะแม่ไอตอนเริ่มนี่ก็ใจคอไม่ค่อยดีนะคะว่าจะไปรอดหรือเปล่านะนี่เพราะว่าเรื่องเล่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีความยากง่ายของมันโดยเฉพาะเรื่องเล่าที่มีรูปแบบเฉพาะมากๆบทกวีเป็นหนังสือที่มีคนอ่านน้อยเหลือเกินนะคะในสังคมไทยวันนี้นำบทกวีที่มีชื่อว่าเรไรไลลามาเล่าให้ฟังกันเรไรไลลาได้รับการพิจารณานะคะให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมปลายเป็นเรื่องราวของสองสาวเรไรแล้วก็ไลลาทั้งคู่เป็นลูกพี่ลูกน้องมีอายุไล่เลี่ยกันนะคะประมาณ9ขวบ10ขวบนั่นละค่ะเรไรเนี่ยเป็นหลานย่าไลลาเป็นหลานยายเรไรเป็นเด็กบ้านนอกไลลาเป็นเด็กชาวกรุงไลลาเกิดเมืองหลวงนะคะแล้วก็เติบโตที่เมืองหลวงก็เหมือนกับเด็กๆน้องๆหนูๆหลายคนนานๆก็จะได้ไปเที่ยวบ้านป่าแล้วก็ไปเจอไลลาเมื่อไปเจอกันไลลาก็จะพาเรไรเนี่ยเที่ยวไปตามแม่น้ำลำคลองไปตามทุ่งนาป่าสวนไปวัดไปโรงเรียนไปหมู่บ้านสนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องราวชนบทได้รู้จักกับต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรกุ้งหอยปูปลางูเงี้ยวเขี้ยวขอตลอดจนวิถีชีวิตการกินกันอยู่อาหารการกินแปลกๆต่างๆที่ในเมืองกรุงเนี่ยอาจจะไม่มีรวมไปถึงได้รู้จักกับผู้คนหลากหลายอาชีพนะคะได้รู้จักกับการละเล่นรื่นเริงได้รู้จักกับภูมิปัญญาชาวบ้านสองสาวเขาก็ตะลอนหัวหกก้นขวิดเที่ยวไปตามประสาเด็กถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างนะคะคนหนึ่งเป็นเด็กเมืองคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านแต่ทั้งคู่ก็รักกันโดยมีปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องคอยอบรมสอนสั่งให้กำลังใจเรไรไลลานี่เป็นหนังสือรวมบทกวีที่เล่าเป็นเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบทกวีที่อ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะก็เลยตัดสินใจลองเลือกเรื่องนี้เปิดมิติใหม่ให้กับห้องสมุดหลังใหม่ในการที่เราจะฟังบทกวีกันบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่ตัดสินใจเลือกเล่มนี้เนี่ยเพราะว่าสอดรับกับช่วงปิดเทอมตอนนี้ปิดเทอมใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็เด็กเมืองหลายคนค่ะเมื่อถึงเวลาปิดเทอมใหญ่ในฤดูร้อนพ่อแม่ก็จะพาไปอยู่กับญาติพี่น้องไปอยู่กับปู่ย่าตายายที่ต่างจังหวัดอันนี้ก็ถือเป็นโชคดีของเด็กที่มีญาติพี่น้องมีปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัดนะคะเท่ากับเป็นคนสองโลกนะได้เปรียบค่ะคือพอปิดเทอมเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตได้เรียนรู้ในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งพอเปิดเทอมก็กลับมาสู่วิถีชีวิตแบบเมืองมาอยู่ในป่าคอนกรีตไลลาก็เช่นกันค่ะไลลาเป็นเด็กเมืองก็รู้แบบเมืองแต่พอไปอยู่ต่างจังหวัดก็ถือเป็นเด็กที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยและก็ต้องให้เรไรซึ่งเป็นเด็กบ้านเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยนะคะคอยสอนเรื่องนี้น่ารักค่ะแล้วก็อ่านไม่ยากฟังไม่ยากและที่สำคัญนะคะเป็นรวมบทกวี
ที่มีบทกวีหลายฉันทลักษณ์รวมเอาไว้ในเล่มเดียวกันมีทั้งกรอน4กรอน6กรอน8กรอนหัวเดียวกาบยานีกาบฉบังแล้วก็มีฉันทลักษณ์เพลงพื้นบ้านประยุกต์นะคะอยากทดลองค่ะว่าถ้าอ่านบทกวีให้คุณได้ฟังแล้วก็เป็นบทกวีที่อ่านง่ายน่ารักไม่ซับซ้อนคุณจะชอบกันไหมก่อนจะตัดสินใจก็ต้องลองฟังซะก่อนนะคะเอาละค่ะเราจะตามเรไรแล้วก็ไลลาไปสู่โลกของวัยเด็กสู่โลกของจินตนาการสู่โลกของความสัมพันธ์ชั้นเด็กสาวนะคะที่น่ารักค่ะกับบทแรกที่ชื่อว่าตุ่มดินไลลาลังเลเรไรตั้งหลักจะทายจะทักอึกอักอ้อมแอมซ่านอุ่นแก้มอิ่มพริยิ้มปริ่มแย้มทรงจำฉายแจ่มแต่งแต้มแววตาเด็กหญิงเรไรชาวไพรพนาเด็กหญิงไลลาชาวฟ้ากรุงไกรยิ้มใสใจซื่อยื่นมือให้จับเน้นแน่นกระชับจับจิตจับใจขึ้นเรือนด้วยกันนับขั้นบันไดหัวเราะเสียงใสก้าวทีนับทีมองเท้ามองขั้นใจมั่นตามองสองสีพี่น้อง1 2 3 4เรือนไทยเจาะจงให้ลงเลขขี้ขึ้นลงจงมีสวัสดีมงคลโอ่งดินน้ำใสตีนบันไดเรือนให้ผู้มาเยือนตักล้างเท้าตนเข้าเรือนดื่มกินตุ่มดินน้ำฝนกระบวยอยู่บนฝาตุ่มชุ่มเย็นน้ำใสเงาสวยกระบวยกะลากระจกน้ำส่องหน้าไลลาแลเห็นสมใฝ่ใจฝันใจพลันเต็มเพนดื่มน้ำฉ่ำเย็นดับกระหายคลายร้อนก่อนดื่มพิษดูจึงรู้สึกตักน้ำตุ่มอย่าจุ่มลึกเรไรสอนผิดกระบวนจรวนร่านพร่านตะกอนค่อยๆช้อนค่อยๆตักวักกระบวยนี่คือบทแรกนะคะที่ชื่อว่าตุ่มดินค่ะก็เป็นบทที่เรไรกับไลลาเขาได้มาเจอกันครั้งแรกนะคะก็แม้จะทายจะทักก็อึกอักอ้อมแอมคนหนึ่งก็เด็กบ้านคนหนึ่งก็เด็กเมืองนะคะก็มาเจอกันแค่ขั้นบันไดก็เป็นเรื่องสนุกแล้วล่ะค่ะเรือนไทยจะมีบันไดลงเลขขี้เคยนับไหมคะก็เป็นภูมิปัญญาแบบไทยๆนะคะแล้วก็บ้านสมัยก่อนก็จะมีโอ่งดินใส่น้ำใสเย็นอยู่ที่ตีนบันไดเอาไว้ตักล้างเท้าเพราะว่าเวลาที่เราจะขึ้นเรือนเท้าก็ต้องสะอาดเนื่องจากว่าเรือนไทยเราไม่ใส่รองเท้าขึ้นบ้านเอาละค่ะทีนี้พอรู้จักกันแล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเรไรก็จะพาไลลาไปเที่ยวละค่ะบทนี้น่ารักมากนะคะชื่อว่าลูกยางคุณผู้ฟังที่เป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กต่างจังหวัดน่าจะคุ้นเคยดีนะคะว่าลูกยางเนี่ยมันเป็นของเล่นของเด็กบ้านนอกโดยแท้เรไรนำหน้าไลลาต้อยตามเข้าเขตอารามนามวัดยางโทนกลางลานยางใหญ่ยอดไหวไกวโยนต่อแขนโอบโคนสองคนอ่อนใจกู่ก้องร้องเรียกเรียกเพื่อนมาไวแก้วตาขวัญใจช่วยโอบปู่ยางสี่คนต่อแขนแน่นแนบแอบร่างพึมพำพร่ำพรางยางใหญ่สมนามเรไรแงนหน้าไลลามองตามเมฆเคลื่อนฟ้าครามยอดยางครางครืนมั่นคงคือโคนยอดโยนยงยืนผ่านวันผ่านคืนผ
่านหลายชั่วคนโอ้เจ้าลูกไม้ปลิวไปไกลต้นแลลูกยางยนต์ร่วงพ้นลิ่วพลูลมปริดเจ้าปลิวพัดพริ้วลมพาเรไรอ้าฮาไลลาอู้ฮูแดนใดอุดมล่องลมแลดูหมุนควงปีกคู่ไม่รู้ชะตากรรมเรไรกู่เรียกไลลาเพียกพร่ำลูกยางร่อนบรำสุดเรี่ยวแรงลมพร่างพรูนับร้อยร่วงร้อยพราวพรมเด็กหญิงตาคมไล่คว้าลูกยางจริงๆแล้วการเล่นลูกยางนี่มันสนุกมากนะคะเวลาที่โยนแล้วก็ปล่อยให้มันค่อยๆหมุนติ้วลงมาเด็กต่างจังหวัดอาจจะคุ้นเคยแต่เด็กกรุงเทพเนี่ยคงไม่ค่อยได้เห็นนะคะไลลาก็ตื่นตาตื่นใจแม้กระทั่งตอนกลางคืนทั้งคู่ก็ยังเอาลูกยางเนี่ยมาแขวนไว้ที่หน้าต่างเรไรไลลาเจ้ายาใจผูกแขวนลูกยางไว้ที่หน้าต่างลมโชยกลิ่นมาลามาจางจางฟ้ากระจ่างนวลผ่องละอองจันทร์ราตรีห่มเปลือกตานิทราสนิทเมล็ดน้อยแห่งชีวิตติดปีกฝันลอยลิ่วในสายลมแห่งนิรันดร์สุดเรียวแรงแสวงสวรรค์เสมอไปจากลูกยางนะคะคราวนี้จะพาไปเที่ยวแม่น้ำกันบ้างค่ะกับบทที่ชื่อว่าสายน้ำเรไรเด็กบ้านป่าโอไลลาเด็กเมืองกรุงเด็กป่านุ่งผ้าถุงเด็กชาวกรุงนุ่งกระโปรงบานเรไรจุงไลลาลงตะลิ่งเริงสรานคนนำคล่องชำนาญคนตามคลาดหวาดใจวิววิ่งลงลิ้วทวนลมผมปลอยปลายไหวโปรยปลิวลมรัวระลอกพริ้วทิวไม้เทิบเยิบยาบโยนเรไรไรร่าเริงร้องยิ่งกึกก้องยิ่งตะโกนไลลาอ่อนเอนโอนล้มตัวหงายผืนทรายละมุนว่ายวิเวกวะวับวาบปีกเยิบยาบอาบแสงอุ่นกระยางขาวชาวไพรคุ้นคนกรุงอึ้งตะลึงชมเจอนกกระยางขาวด้วยนะคะเหยียดเท้าจุ่มทาราทอดกายาให้ฟ้าห่มทรายทองรองรื่นรมจงนิ่งแนบอนูเนียนแนวทรายคลิบชายน้ำฉ่ำชื่นไว้ให้ขีดเขียนนิ้วจดลงจานเจียนเขียนเรไรรักไลลาสองสีลูกพี่ลูกน้องโลดเต้นเล่นร้องเริงร่าเรไรแลยังฝั่งทาราไหว้ฝ่าข้ามไปในพรันไลลาอกสั่นขวัญหายห่วงคนแหวกไหว้ไปฝั่งฝันครู่หนึ่งกังวลเจ้าบรรเทาครันไลลาหัวเราะลั่นปรบมือกราวสืบเท้าก้าวแรกลงทาราวักน้ำลูบหน้าอุราหนาวร้อนชำแรกแปลกเหลือเจ้าเหงื่อพราวก่อนถอนก้าวถอยกลับสดับใจเสียงกู่ยิ่งกึกก้องยิ่งร้องตะโกนคนฝั่งโน้นโบกมืออยู่หวือไหวสนธยาไลลาและเรไรหนึ่งเชื่อมั่นหนึ่งหวั่นไหวมองสายน้ำนี่ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะคะเด็กบ้านนอกจะคุ้นเคยกับสายน้ำ
แม่น้ำลำคลองแต่เด็กต่างจังหวัดเด็กเมืองกรุงนะคะก็จะคุ้นเคยกับสระว่ายน้ำไปเจอแหล่งน้ำตามธรรมชาตินี่ก็จะมีอึ้งมีงงแต่จริงๆแล้วเวลาที่เด็กๆเจอน้ำนี่ก็จะมีความสุขมากนะคะเด็กกับน้ำเป็นของคู่กันแต่ขณะเดียวกันสาเหตุการจมน้ำตายก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ นะคะของเด็กไทยในแต่ละปีโดยเฉพาะหน้าร้อนเพราะฉะนั้นเวลาไปต่างถิ่นต่างที่การลงเล่นน้ำก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนก็จะพร่ำสอนละค่ะว่าอย่าลงเล่นน้ำโดยที่ไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เพราะว่าปรากฏเป็นข่าวมานักต่อนักแล้วนะคะบางทีคิดว่าตื้นแต่จริงๆลึกเรื่องของน้ำนี่เป็นอันตรายอย่างมากสำหรับเด็กๆเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะเด็กเมืองนะคะเพราะเด็กเมืองก็จะคุ้นเคยอยู่แต่กับการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่ไม่ใช่แหล่งน้ำตามธรรมชาติเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าจะเป็นบทที่ชื่อว่าเผชิญหน้ากับอะไรเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะคะกับการอ่านบทกวีให้คุณได้ฟังกันเพลินๆเย็นใจในเรไรไลลาค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะห้องสมุดหลังไมค์วันนี้มาในรูปแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือเอาหนังสือรวมบทกวีมาอ่านให้คุณได้ฟังนะคะเล่าเรื่องสองสีพี่น้องเรไรแล้วก็ไลลาจากผลงานของกวีซีไรคุณศักดิ์สิริมีสมสืบนะคะหนังสือเล่มนี้ได้รับการประกาศให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายค่ะแต่จริงๆแล้วสามารถจะอ่านได้ทุกระดับความรู้ระดับชั้นนะคะได้หมดเลยค่ะแล้วก็เป็นหนังสือบทกวีที่เล่าเรื่องเด็กหญิง2คนเรไรกับไลลาเรไรเป็นเด็กบ้านนอกไลลาเนี่ยเป็นเด็กเมืองกรุงนะคะรับกับช่วงปิดเทอมค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีเรไรกับไลลาหลายคู่นะคะที่ไปเจอกันที่บ้านนอกเมื่อถึงเวลาเด็กเมืองถูกพ่อแม่ส่งมาอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วก็มาเจอกับเด็กบ้านนอกแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันเรียนรู้กันกับวิถีชีวิตแบบชนบทไทยๆนะคะเรไรกับไลลาก็จะพาเราเนี่ยเที่ยวท่องไปตามท้องทุ่งแล้วก็ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทไทยเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็รวมไปถึงภูมิปัญญาอาหารการกินค่านิยมความเชื่อสมุนไพรหลายเรื่องค่ะคือต้องบอกว่าเป็นแนวใหม่แล้วก็จะให้อรรถรสใหม่นะคะดิฉันก็จะค่อยๆอ่านเป็นภาษากวีเพราะเขาเขียนเป็นกวีแต่ว่าไม่ได้ใส่ทำนองนะอ่านแบบอ่านร้อยแก้วนี่แหละแต่ว่าค่อยๆอ่านแล้วก็ให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าการฟังบทกวีเนี่ยอาจจะต้องฟังแบบตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีสมาธิเพื่อให้เราได้ซึมซับในอรรถรสของถ้อยคำเพราะว่าบทกวีไม่ได้มีเฉพาะแค่เรื่องราวนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์แต่ว่ามันจะมีรสของถ้อยคำที่จะทำให้เราดื่มด่ำซึมซับกับรสอันไพเราะนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านบทกวีก็จะให้เราทั้งเรื่องราวนะคะแล้วก็ทั้งอรรถรสคือรสแห่งภาษาที่งดงามถ้าเด็กๆอ่านก็จะเป็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าเด็กๆก็จะได้คลังคำนะคะได้รู้จักกับคำที่หลากหลายได้รู้จักกับภาษาที่ไม่ได้มีเฉพาะแค่ภาษาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันภาษาไทยเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนแล้วก็รุ่มรวยมีความงดงามวิจิตรมากๆนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะใช้กันอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะการอ่านบทกวีก็เป็นการเปิดประตูทางภาษาให้กว้างขึ้นนะคะเปิดหน้าต่างให้เราได้เห็นว่าโอ้โหดอกไม้แห่งภาษานี่มันมากมายอะค่ะแล้วก็ถ้าเด็กๆได้รับการปลูกฝังเรื่องของภาษาเรื่องของคลังคำเขาก็จะมีพื้นฐานการใช้ภาษาที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กซึ่งรักการอ่านแล้วก็ใช้ภาษาได้ดีต่อไปในอนาคตด้วยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่
ค่อยๆซึมซับแล้วก็ค่อยๆสะสมขณะเดียวกันผู้ใหญ่อาจจะอ่านบทกวีน้อยนะคะคนไทยอ่านบทกวีน้อยมากหนังสือบทกวีเนี่ยขายไม่ค่อยดีขายยากเป็นที่รู้กันแต่ว่าโอกาสนี้ขออนุญาตเนาะเอาบทกวีมาอ่านให้คุณได้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศนะคะค่อยๆฟังอย่างเย็นๆฟังอย่างตั้งใจฟังเพลินๆแล้วก็ค่อยๆ คิดตามเหมือนกับเราตามเรไลกับไลลาเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวทุ่งนาป่าสวนแล้วก็สำหรับบทต่อไปนะคะจะเป็นบทที่ชื่อว่าเผชิญหน้ากับอะไรเผชิญหน้ากับงูค่ะไปบ้านนอกเนี่ยอดไม่ได้นะคะต้องเจองูไลลาจะเจองูค่ะใครมีประสบการณ์แบบนี้บ้างจะเหมือนกับไลลาไหมลองไปฟังเรื่องราวของเด็กสาวจากเมืองกรุงตอนเจองูกันเลยกับบทที่ชื่อว่าเผชิญหน้าครามเข็ดผัดเผ็ดร้อนเผาสำรับกับข้าวชาวบ้านป่าเจ้าเรไรเอมโอดโภชนาแต่สาวน้อยไลลาน้ำตาเล็ดคำเดียวเชียวลองดูปะไรเหงื่อไหลผุดพราวเผาเสด็จเอาขมแก้กินมะระแกะเมล็ดอมข้าวสุกเอาเคล็ดผ่อนเผ็ดเพราเนื้อหมูหรือไก่เนื้อไรเอ่ยคำเฉลยอุบาทเหลือเนื้องูเห่าเรไรหน้าจิ้มลิ้มยิ้มกระเซาไลลาหน้างอเงาบ่นงำงึมเคยกินไหมคะผัดเผ็ดงูเห่าดื่มน้ำตามครึ่งขันพรันเพราเผ็ดคืนเข็ดขืนข่มก้มหน้าขรึมใจขุ่นไม่ถึงเคืองแค่อึมครึมคำรามหึ่มหลอกกันได้ให้กินงูเมื่อเย็นวานผ่านทางที่กลางทุ่งผักบุ้งเลื้อยเรี่ยราผักบุ้งเลื้อยเรี่ยรายอดหราหรูแหล่งน้ำครุกคลิกขังข้างคันคูร่องรูหลืบระแหงแหล่งพงล้อมไลลายิ้มย่องเมียงมองมุ่งหักโบกยอดผักบุ้งไปท่อมท่อมสารวนก้นโดงดุมเหงื่อชุ่มยอมเยิ้มหยาดย้อมหมาดเสื้อแนบเนื้อเนียนชายกระโปรงทรงสุ่มชุ่มโคลนเคระเปียกเปรอะเปื้อนปนจนสีเปลี่ยนสายสายตาหายอดผักไม่พักเพียรเด็ดจนเหี้ยนไปทั้งทุ่งผักบุ้งนาเสียงลากกรากแกรกแสกแสกสวบไหววาบยาบยวบเยิบยอดหญ้าชูพังพานโผล่แผ่ห่างแค่วาไลลาก้มเงยอยู่ไม่รู้เลยรั้งชายกระโปรงขึ้นครึ่งแข้งเขินจะก้าวเดินต้องสะดุดยั้งหยุดเฉยเรไรยกมือห้ามเจ้าสามเชยปากไม่เอ่ยยินแค่เพียงเสียงจุจุเรไรนี่มองเห็นก่อนว่ามีงูนะคะเจองูเห่าแต่ไลลาเนี่ยไม่เห็นเรไรจะร้องบอกดังๆก็ไม่ได้เดี๋ยวงูได้ยินนะคะก็ต้องเงียบมากๆเรไรก็ร้อนรนมากนะคะเรไรร้อนรนจนเหลือหราดวงตาเบิกถลนกังวลประอุพรุ่งพร่านจากภายในห่วงใยปะทุเคยใจเร็วมุทะลุกลับลุ่มลึกนิ่งไว้นะนิ่งไว้อย่าเคลื่อนไหวนะไลลาอสรพิษเบื้องหน้าใช่ข้าศึกแท้ขาดกลัวที่รัวรุมกุมสำนึกอันอึกกระทึกเกินทานสถานสะทกจงกู้ใจประจันหน้าอสรพิษขณะประเชิญประชิดระยะฉกนิ่งมองจิตมั่นอย่างงานงกต่อสติตัดวิตก
ในอกตัวพ่อสอนว่าตางูนั้นอยู่ข้างจึงมีจุดบอดว่างแบ่งกลางหัวชะนีนิ่งอยู่ซึ่งหน้าอย่าคร้ามกลัวเพียงห่างชั่วหัวงูชูพ้นพื้นคือหนึ่งศอกบอกช่วงระยะฉกเหงื่อตกอกตันอย่าเต้นตื่นถอนเท้าค่อยๆถอยคืนราบรื่นโล่งใจไหลลาคลายมือปล่อยชายกระโปรงลงไหวพริ้วลมโรยโปรยผมปลิวปลายปลกหน้างูร้ายเลี่ยงเลื้อยลงพุ่มพงคาสาวน้อยยืนเชิดหน้าสง่างามบทนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงูพิษด้วยนะคะว่าเวลาเจองูเนี่ยให้นิ่งๆตางูอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดบอดอยู่ตรงกลางนะคะจะจับภาพได้ไม่ค่อยดีและเวลาที่ฉกระยะฉกคือ1ศอกให้ค่อยๆค่อยๆเดินออกมาเงียบๆแต่เวลาเจอนี่แหมถ้าคุมสติไม่อยู่ก็วิ่งลูกเดียวละค่ะแล้วถ้าวิ่งบางทีงูมันก็วิ่งตามมันก็ไล่ตามอ่ะนะคะแต่ให้ค่อยๆถอยจากบทเผชิญหน้าซึ่งไปเจองูเป็นหนึ่งการผจญภัยของไลลานะคะทีนี้มาบทนี้บ้างชิวๆค่ะไปสอยดอกแคกันกับบทที่ชื่อว่าดอกแคร่วงก่อนอรุณเรื่อสางรางอุสาเรไรชวนไลลามาเป็นเพื่อนขาวพร่างกลางลานใกล้ชานเรือนเสี้ยวเดือนแขวนค้างเลือนลางลวงหายใจเข้าออกช้าช้าเฝ้าดูดอกแคนาทยอยร่วงดิ่งโดยไม่คว้างร่อนไม่ฟ้อนควงกรีบเจ้าหนาหนักทวงจึงร่วงไวหายใจเข้าออกทีละดอกทีละดอกร่วงสวัยนับสนุกทุกลมหายใจนับไปนับมากว่าร้อยแล้ว200 300ร่วงร่อยเรื่อยง่วงนับไม่เหนื่อยยังแน่แน่วพร่างพรมพื้นขาวเห็นพราวแพรวขอบแนวรัศมีกิ่งทิ้งดอกดวงจากฟ้าเรื่อสางจนย่างสายเต็มพื้นพร่างยังไม่วายรวยรายร่วงนับเล่นใครเห็นเปล่าประโยชน์ปวงนับเลยหลักพันล่วงยังเพลินนับแค่ป่าแปลกไปจากไม้อื่นบานกลางคืนตื่นสลอนตอนเราหลับดาดดื่นสะท้อนดาวพราวระยับเพื่อร่วงวายวูบวับรับที่วาขณะการบานสวยหากได้เห็นขณะกำลำเค็นจึงเห็นว่าการปลดปรงลงพางพื้นพระสุธาคือลีลาแสนพิลาศแห่งนาฏกรรมนี่คือดอกแคนานะคะมีแคนาแคป่าก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้นหมากรากไม้ไปด้วยเอาละทีนี้มาถึงบทที่ชื่อว่าหมอนวดค่ะบทนี้ก็น่ารักนะคะดำล่วงดิ่งลึกนิ่งตรึกสำเนียงจำเริญเพลินเพียงผ่อนจิตพึงใจเสียงหมูเสียงหมาเสียงกาเสียงไก่เสียงซอกอไผ่เสียงใครซ้อมข้าวเสียงปลาฮุบเหยื่อเสียงเรือหางยาวเสียงแงวแมวเหงาเสียงพร้าวหล่นกระดอนเสียงว่าวดุ้ยดุ้ยเสียงครุยเอื้อนอ้อน
เสียงใครหาบคอนคานอ่อนเอียดเอียดคอกควายเสาคอดแอดออดอาดเอียดควายสีข้างเสียดเบียดเสาเกาคันเสียงพึ่งวึ่งว่อนบนคอนเขาขันฉับเฉาะกระชั้นใครบั่นทอนฝืนเสียงลมซ่าสู้เสียงหมูร้องตื่นกระท้อนตกสะท้อนพื้นตุบกระเด้งกระดอนไกลไลลานอนแผ่บนแคร่ไม้ไผ่เสียงมอดกัดไม้บ่อนไส้ในกรวงสำนึกสำเนียงสรรพเสียงทั้งปวงดำลึกดิ่งล่วงนิ่งสดับหลับตาเสียงแห่งชนบทสะกดใจไลลาเสียงนาฬิกาติ๊กตอกเตือนใจเสียงยายบนเรือนขยับขยื่นเคลื่อนไหวกระแอมแกมไอห่วงใยยายจริงอันนี้คือกรอน4นะคะทีนี้มากรอน8เสียงฉิวลมโชยเป็นช่วงๆเหลียวเห็นใบไม้ร่วงลงแน่นิ่งสถานสวงห่วงใยไหวประวิงไลลาว่องไววิ่งขึ้นเรือนพลันโอมเพียงคุณยายจงหายปวดมือน้อยๆปีบนวดขมีขมันเรไรตามติดประชิดประชันช่วยกันบีบนวดย้ำคุณย่ายายหมอนวดน้อยสองสีฝีมือเยี่ยมหญิงชราจักกระเตียมอยู่งอหงายข้องขัดเมื่อยขบบ้างแค่ร่างกายเปรียวเปล่าปริดทิ้งหายสบายใจเคยไหมคะตอนเด็กๆที่ต้องรับหน้าที่นวดให้ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยที่ตัวเล็กๆนะคะหลายคนอาจจะเคยถูกใช้ให้เหยียบให้เดินขึ้นไปบนร่างกายของผู้ใหญ่นะคะเดินไปบนแผ่นหลังเดินไปบนขาแล้วก็เหยียบย่ำไปย่ำมาผู้ใหญ่ก็จะนอนส่งเสียงครางฮือๆด้วยความพึงพอใจแต่เมื่อโตขึ้นมาก็ไม่ได้แล้วค่ะโตเกินไปนะก็จะมีระยะหนึ่งที่สามารถจะเหยียบได้เด็กบ้านนอกหลายคนที่มีโอกาสอยู่กับผู้สูงอายุเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์เหยียบให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางทีก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละเอาล่ะทีนี้มาถึงบทที่ชื่อว่าเพ่นใจบทนี้งดงามค่ะไลลาตื่นตาตื่นเต้นโอนั่นจันเพนโผล่พ้นทิวไผ่ผ่องพันอกครึ้มอิ่มเคลิ้มเอมครันนิ่งจ้องมองจันนั่งขั้นบันไดไหลเคียงเรไรร้องร่ำจำเรียงพึมพำเพลงเพียงกล่อมขวัญจันเจ้ากลางใจไผ่เอ็นอ่อนโอนโยนไกวไหลเบียดเสียดไหลเรไรเจ้ยแจ้วเจรจาไม่เคยพบเจอจันทราหรือไลไลลาถึงจ้องมองเอามองเอาเดือนไกลดวงกลมเกลี้ยงเกลาจันเอ๋ยจันเจ้าเพ่นแล้วเพ่นเล่าเราคุ้นเด็กในเมืองนี่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นพระจันทร์แต่แบบเต็มตาเต็มใจเนาะบางทีก็โดนยอดตึกบังบ้างอะไรบ้างไลลาพอมีโอกาสได้เห็นพระจันทร์เต็มตาก็จ้องเอาจนกระทั่งเรไรนี่ทักด้วยความแปลกใจว่าไม่เคยเห็นหรอ เพราะว่าเรไรนี่เห็นอยู่เป็นประจำแสงเย็นเพ็ญจันทร์เจือจุนเอื้ออวนนวลละมุนครุ่นคนึงถึงกรุงตรการฟ้าเมืองเขื่องค้ำอาคารฟ้าดาดเพดานทุลีร่านกรบเดือนเลือนดาวไม่เคยสักคืนสักคราวสักหนแลหาวเพื่อหาเพื่อเห็นเพ็ญจันทร์เพ็ญใจไพจิตพิษพรันเรืองรงวงวันบุหลันบำรุงสลานใจไลลาเหลียวมองเรไร
ว่าอยู่กรุงไกลไม่เลยไม่เคยมองฟ้าเรไรเหลียวมองไลลาว่าอยู่บ้านป่าบางคืนก้มหน้ามองจันทร์เรไรก็แปลกไลลานี่แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้คำว่าเงยหน้ามองจันทร์ใช่ไหมก้มหน้ามองจันทร์จะมองได้ยังไงว่าแล้วเรไรบอกไลลาดูจันทราในตุ่มตีนบันไดนั่นสองพี่น้องแนบอิงหัวพิงกันโอเพนพันในตุ่มน้ำช่างงามนักดูพระจันทร์ในตุ่มน้ำนั่นเองนะคะสนุกไหมคะก็ถือได้ว่าเราติดตามเรไรกับไลลาเนี่ยไปเที่ยวเนาะจะอ่านอีกบทหนึ่งก็เกรงว่าจะยาวแล้วก็ไม่จบนะคะตอนหน้าค่ะจะพาไปนั่งเรืออีโปงแล้วก็ไปดูกระรอกน้อยแล้วก็จะพาไปกินขนมดอกอัญชันด้วยนะคะเรื่องนี้อยากให้คุณฟังแบบใจร่มๆฟังแบบใจเย็นๆนะคะฟังแบบเด็กๆไม่ต้องคิดอะไรมากเขาพาไปไหนก็ไปฟังเรื่องนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้ความไพเราะให้รู้สึกชื่นใจในความสวยงามของถ้อยคำด้วยนะคะจากหนังสือเรไรไลลาซึ่งเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจากการประกาศของสพท.ค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะกับตอนแรกของรวมบทกวีเรไรไลลางานเขียนของกวีสิไรคุณศักดิ์สิริมีสมสืบแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้ากับเรไรไลลาสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง